อลาสวัสดีค่ะวันนี้เรากับพี่เป้จะพาทุกคนเข้าร้านตัดผมในประเทศสเปนซึ่งร้านตัดผมของที่นี่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือร้านสำหรับผู้ชายร้านสำหรับผู้หญิงแล้วก็ร้านที่เป็นยูนิเซ็กซ์นั่นก็คือรับตัดผมทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายและเราก็เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าราคาค่าตัดผมในต่างประเทศจะแพงมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันว่ามันแพงจริงไหมและมันแพงขนาดไหนกันโดยเราจะพาไปทั้งหมด3ร้านที่แตกต่างกันนะคะเริ่มที่ร้านแรกเป็นร้านตัดผมที่อยู่นอกเมืองมาดริดซึ่งเขาติดหน้าร้านโชว์เลยว่าเป็นร้านตัดผมราคาถูกค่าตัดผมเพียงแค่6ยูโรหรือประมาณ220บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงร้านทำผมแล้วนะคะนี่เห็นไหมทรีทเมนต์เคลาติน10ยูโรเปรูเกเรียนะคะเปรูเกเรียแปลว่าร้านตัดผมนะคะภาษาสเปนแล้วมีคำว่าโลคอสด้วยก็ชื่อก็บอกแล้วว่าราคาถูกเนาะแล้วก็จะมีป้ายราคานะคะมีแองเจลินาโจลี่ด้วยเห็นไหมแองเจลินาโจลี่แล้วก็นี่นะคะมีราคาบอกเลยว่า6ยูโร5ยูโรทำสีอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันมีแสลงเขามันไม่เหมือนคนไทยอ่ะแล้วเขาทำเร็วมากอ่ะมาตัดผมใช้เวลาแค่กี่นาทีเองอ่ะ15นาทีถึงไหมตอนสระก็อาจจะไม่ที่ถี่พิถันเหมือนบ้านเราอ่ะด้วยความที่แบบไม่รู้เป็นเพราะว่ามันถูกแล้วหรือเปล่าหรือว่าที่อื่นอ่ะคิดเป็นสระ10ยูโรตัด10ยูโรอะไรอย่างเงี้ยเป็นพันแต่นี่คือราคา200นิดๆ อะไรอย่างเงี้ยตีต้องมาสัก220 30บาทก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคเดี๋ยวรอผมแห้งอะไรเดี๋ยวจะดูทรงอีกทีนึงว่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปอัปเดตตอนหลังแล้วกันเนาะก็เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าผ้าทรงผมต้นแบบกับทรงผมที่ได้ในความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเลยหลังจากนั้นเราก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นร้านนี้บ้างเป็นร้านของคนสเปนที่อยู่ใจกลางเมืองมาดริดและมีหลายสาขามากๆเรียกว่าเป็นร้านที่มีราคาแพงระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราก็เอาผ้าทรงผมต้นแบบรูปเดิมให้ช่างเขาดูแต่ขอความยาวให้ยาวกว่าในรูปสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้จะเหมือนหรือต่างกันขนาดไหนThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ร้านนี้โอเคนะใช้ได้อยู่ก็คล้ายๆกับทรงที่เราออกแบบให้ดูเนาะเป็นทรงเก่าของเราเนาะได้อยู่ร้านนี้ไม่ได้ตัดออกมาไม่เหมือนเป๊ะ 100% แต่เราก็คิดว่าโอเคได้อยู่การสระผมของเขาก็ค่อยๆทำไม่รีบร้อนเหมือนร้านแรกส่วนค่าเสียหายทั้งหมดรวมแล้ว 33.98 ยูโรหรือประมาณ 1,230 บาทที่นี่เขาจะคิดแยกนะคะเป็นค่าสระ10ยูโรค่าทรีทเมนต์10ยูโรค่าใด10ยูโรแล้วก็ค่าตัด10ยูโรทั้งหมดจริงๆแล้ว40ยูโรนะคะแต่เขาให้ส่วนลดเพราะว่าเราเพิ่งไปครั้งแรกค่ะมาต่อกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้จะเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านเราเองไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองมาดริดซึ่งช่างตัดผมของที่นี่จะเป็นสาวละตินอเมริกามาจากประเทศโคลอมเบียร้านนี้เราลองเปลี่ยนมาเป็นทำสีผมบ้างค่ะมาทำผมนะตอนนี้ใช้พลาสติกนะคะเหมือนพลาสติกแบบว่าถุงขยะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะมาทำสีผมนะคะดูผมงอกเยอะมากนี่คือเหมือนร้านทำผมบ้านๆเลยนะเหมือนบ้านเราเลยอันนี้คือไม่ได้ร้านใหญ่เดี๋ยวดูวิธีการทำกันนะบอกเลยนะคะว่าช่างทำผมร้านนี้มืออาชีพมากๆเขารู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสีผมไม่สม่ำเสมอเขาก็สามารถแก้ได้ให้สีผมสม่ำเสมอกันนะคะส่วนการสระผมเขาก็ดีงามเขาสระแรงเหมือนช่างทำผมที่ไทยเลยเพราะเราเนี่ยชอบให้แบบเกาแรงๆใช่ไหมคะพอเราขอเขาก็ทำให้ค่ะก็คือเขาทำดีมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็เลยกลายเป็นร้านประจำของเราไปแล้วนะคะเราไปทำตั้งแต่ตัดผมทำสีผมทั้งหัวทำไฮไลท์หรือว่าจะแบบโกรกผมนะคะปิดผมขาวนะคะเราก็ทำทุกอย่างเลยที่สำคัญราคาไม่แรงมากด้วยนะคะพอรับได้เขาไม่ได้คิดแยกนะคะเขาจะคิดเหมารวมๆเหมือนที่ไทยเลยนะคะซึ่งราคาของที่นี่นะคะอย่างตัดผมเนี่ยเขาจะคิดประมาณ540บาทค่าโกรกผมปิดผมขาวเนี่ยประมาณ720บาทแล้วก็ค่าทำสีผมใหม่ทั้งหมดรวมไฮไลท์ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะราคาประมาณ 2,200 บาทค่ะและร้านนี้ไม่ได้ทำผมผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเขาเป็นร้านแบบยูนิเซ็กซ์รับตัดผมผู้ชายด้วยพี่เป้ก็เลยมาตัดร้านนี้เหมือนกันซึ่งราคาค่าตัดผมของผู้ชายร้านนี้จะคิดประมาณ250บาทแต่ถ้าเป็นร้านที่อยู่ในใจกลางเมืองราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ720บาทเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าราคาต่างกันมากถามว่าราคาถูกแล้วช่างตัดผมออกมาดีแค่ไหนดีไม่ดีไม่รู้นะคะให้ทุกคนดูจากทรงผมของพี่เป้เลยละค่ะถ้าดีไม่ดียังไงช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะวันนี้เรากับพี่เป้ต้องลาไปแล้วนะคะอาดิโอส อาดิโอส